แฮสวัสดีครับ Apex Legends Season 18เปิดแล้วตอนนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับสำหรับแมปในซีซั่นนี้จะมี3แมปนะครับก็จะเป็น Broken Moon King Canyon แล้วก็ Olympus สำหรับ Verge แล้วก็ Storm Point ในซีซั่นนี้จะไม่มีนะครับต่อมามาดูไฮไลท์ของซีซั่นนี้เลยดีกว่า Revenant Reaver ครับเปลี่ยนจากสาย Assault เป็น Skirmisher อย่างแรกเลยนะครับก็สกิล Passive สกิลปีนดังนั้นเหมือนเดิมเลยก็คือปีนไวแต่ว่าได้บัฟมาก็คือจะสามารถปีนในแกน X ได้ดีขึ้นก็คือทำวอร์รันแบบหักศอกได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นละแล้วก็มี Passive ใหม่อีกอันนึงก็คือการเห็นตัวละครศัตรูที่เลือดน้อยโดยที่ไอตัวไฮไลท์เนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงหรือทำอะไรเลยแค่เลือดน้อยเราก็จะเห็นเลยแต่ว่าก็จะไม่ได้ไฮไลท์วอร์แฮกไปตลอดจะเป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นต่อมาจะเป็นสกิลคิวนะครับสกิลคิวจะเอาใบออกละแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกิลใหม่เลยก็คือเมื่อกดคิวค้างมันจะชาร์จแล้วพอปล่อยเนี่ยมันจะกระโดดค่อนข้างไกลเลยพอๆกับออกเทนจัมแพดแล้วก็จะกระโดดไปในทิศทางที่เรามองสามารถสไลด์ต่อได้แล้วก็ปีนกำแพงต่อได้ต่อมาอย่างสุดท้ายก็คืออันติของ Revenantเมื่อกดอันติ Revenant จะได้กรอบเพิ่มขึ้น75อยู่ในสถานะ Force Shadow จะเป็นบัฟนะครับ25วิแล้วภายใน25วิเนี่ยถ้าล้มพลได้จะรีกรอบ75นี้ทันทีแล้วก็บวกเวลาอีก10วิเมื่อล้มพลได้แต่ว่าไอ้เจ้า Hitbox ของกรอบเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่เพราะงั้นถึงแม้ว่ามันจะเลือด75แต่มันก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองถึงขึ้นขนาดนั้นยิงไงก็โดนแล้วสำหรับใครที่สงสัยว่า Disruptor เนี่ยมีผลต่อกรอบของ Revenant มั้ยคําตอบก็คือไม่มีครับก็ต้องไปดูในสถานการณ์จริงอีกว่าใช้งานจริงจะเป็นยังไงแต่ถ้าสิ่งที่ใช้งานจริงได้แล้วดีเนี่ยต้องนี่เลยสปอนเซอร์สำหรับเราในวันนี้นะครับเบื่อกันไหมตอนที่เราเล่นเกมอยู่ๆก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นไม่ลื่นไหลไม่เสถียรเน็ตกระตุกปิงเด้งเหมือนมีคนมากระชากหัวนี่เลยสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ช่วยได้ Gear Up Booster แอปที่จะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของคุณนั้นลื่นไหลดุดสายน้ำการยิงของเราจะฉับพลันตอบสนองได้อย่างลื่นไหลไม่มีกระตุกถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรก็ตามเกียร์อัพจะช่วยยกระดับการเล่นเกมของคุณให้ดีขึ้นไปอีกด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำแล้วคุณก็ยังสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่าจะไปสุดขอบโลกอย่างนอร์ทอเมริกาก็ได้ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิกก็จะทำให้เรามีประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลขึ้นเกียร์อัพบูสเตอร์มีทั้งใน PC ในมือถือ Android iOS แค่นั้นยังไม่พอยังสามารถใช้กับคอนโซลต่างๆได้อีกด้วยสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่สนใจจะทดลองใช้โค้ดนัสรุตรงที่คำว่า My Wallet ของแอปได้เลยจะได้ทดลองใช้ฟรี1วันอยากเล่นลื่นเสถียรไม่มีกระตุกใช้ Gear Up Booster ต่อมาเรามาดูที่ปืนกันเลยดีกว่าปืนเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ Charge Rifle Charge Rifle ได้รับการ rework เปลี่ยนเป็นคล้ายๆเรลกันละก็คือนี่คือหลักการการทำงานของมันเมื่อเรากดทิ้งซ้ายมันจะชาร์จขึ้นมานี่แบบนี้แล้วเมื่อเราชาร์จเต็มมันก็จะยิงแล้วยิ่งไกลยิ่งแรงอย่างนั้น194ดาเมจเอ้ย194เมตรก็ทำดาเมจ87แล้วถ้าไกลกว่านี้ก็จะแรงยิ่งกว่านี้อีกมากสุดที่300เมตร Escape's not an option. We should check out over there. อัน388เมตรก็เท่านี้จะทำดาเมจอยู่ที่110ดาเมจแล้วถ้าเข้าหัวแล้วก็300เมตรเท่านี้จะทำดาเมจ220แต่นี้ไม่มีหมวกนะครับเพราะงั้นมันก็จะดูแรงมากก็คือยิ่งไกลยิ่งแรงแต่ถ้าต่ำกว่า50เมตรก็จะทำดาเมจที่75ดาเมจอันนี้คือชาร์จไรเฟิลรีเวิร์คครับสามารถใส่แม็กได้แล้วแล้วก็ถ้าใส่แม็กเต็มแล้วก็ยิงได้8นัดแต่ยิงไม่ค่อยรัวเพราะงั้นก็ไม่ได้ก็ถือว่าดีอะเอาล่ะเรามาต่อกันที่ปืนเข้าตู้แล้วก็ลงพื้นเนาะซีซั่นนี้ Rampage ลงพื้นแล้วครับปืน Rampage แตกกับอานายลงพื้นละสำหรับปืนนี้จะลงมาตอบบนพื้นส่วนปืนที่เข้าไปในตู้คราฟจะเป็นเนมิสิสกับโมซัมบิกพร้อมแฮมเมอร์พอยต์ครับสำหรับฮอปอัพในซีซั่นนี้เพิ่ม Disruptor กับ Boosted Loader เข้ามาครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่า2ตัวนี้คืออะไรเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัว Disruptor ก่อนเลยดีกว่าเป็นจิ้วๆสำหรับ Alternator นะครับคือ Disruptor เนี่ยทำดาเมจเกราะแรงขึ้น 20% ก็จะเป็น19ดาเมจ
แต่เมื่อกรอแตกแล้วก็จะทำดาเมจเหมือนปกติเลยคือ16ดาเมจส่วนฟีทิปเปอร์จะทำดาเมจแรงขึ้น 25% ครับก็คือถ้าเกราะแดงยิงเข้าไปก็จะ121ดาเมจส่วนเกราะไม่มีเกราะก็จะเป็นที่99ดาเมจเนาะถ้ายิงหัวเต็มๆก็จะทำดาเมจอยู่ที่139ดาเมจง่ายๆก็คือยิงเกราะแรงขึ้นครับต่อมา Boosted Loader Boosted Loader จะเป็นสำหรับ Hemlock และ Wingman ครับไอ้เจ้า Boosted Loader เนี่ยเมื่อเรายิงไปแล้วกระสุนเหลือน้อยเมื่อเราใส่ Help Up ปุ๊บมันจะมีหลอดเขียวๆมาแล้วเมื่อเรายิงไปแล้วกระสุนเหลือน้อยจนถึงเกจเขียวเราจะสามารถทำ Fast Reload ได้ก็คือจะรีโหลดไวขึ้นแล้วก็ได้กระสุนมากขึ้น Hemlock ก็เช่นกันนี่แต่ถ้าเรายิงเงินกระสุนหมดเราก็จะไม่ได้โบนัสนะครับสำหรับฮอปอัพก็มีแค่2อย่างเท่านี้แหละที่แอดเข้ามาใหม่สิ่งที่โดนเนิร์ฟในซีซั่นนี้คืออาร์ไนน์ตัวเนิร์ฟหนักมากครับพร้อมกับ SMG ด้วย SMG เนี่ยเมื่อโยกจะโยกช้าลงนิดนึงจากแพทก่อนจาก85ถ้าเป็นตัวเลขครับคือ85เหลือ75ก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยก็คืออาจจะต้องปรับเอมมิ่งกันบ้างเพราะอาจจะทำให้งงสำหรับคนที่แบบเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกๆเอมมิ่งซีซั่นนี้ต่อมาอาร์ไนน์โดนเนิร์ฟหนักมากครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ17เมื่อเราไม่ใส่แมกกาซีนจะเริ่มต้นที่17นัดซึ่ง17นัดเนี่ยสามารถทำดาเมจได้แค่204ดาเมจก็คือห้ามพลาดเลยถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่ค่อนข้างจะเหมือนไม่อยากให้เล่นนะแต่ถ้ามีแม็กก็จะโอเคอยู่แม็กก็จะโดนลดดาเมจลงมาลดกระสุนลงมานัด2นัดเช่นกันต่อมาที่อัปเดตก็คือ Spitfire ครับ Spitfire ได้บัฟมาให้ใส่บาเรลได้ใส่ปลายปืนได้ทำให้เราคุมรีคอยล์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฮิปไฟง่ายขึ้นด้วยคุมรีคอยล์ก็ง่ายขึ้นอันนี้คือบัฟของซีซั่นนี้เนาะ Spitfire ได้บัฟแต่ความที่มันเป็น LMG Hipfire มันก็คงไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าบัฟมาก็ดีละเพราะตอนแรกมันไม่ค่อยจะน่าพึ่งพาได้เท่าไหร่สำหรับเจ้า Spitfire Recoil เรื่อง Recoil แล้วก็ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากไม่แน่ใจว่ามันปรับมาดีขนาดไหนเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนนี้เนาะแต่สำหรับใครที่อยากลองก็ลองดูได้ครับเขาได้บัฟมาให้โอกาสเขาหน่อยเผื่อเขาจะกลับมาเฉิดสำหรับปืนก็มีบัฟเนิร์ฟเท่านี้แหละครับต่อมาเรื่องการเชงหรือบาลานซ์นี่ครับ Evo Shield ใช้ดาเมจ200แล้วแทนที่ก่อนในนี้ใช้แค่150ดาเมจเพื่ออัพจากเกาะขาวไปเป็นเกาะฟ้านี่ก็ใช้ดาเมจเพิ่มขึ้น50ต่อมาอีกบาลานซ์หนึ่งที่อัปเดตในแพทช์นี้ก็คือในเมืองต่างๆก่อนหน้านี้มีความไม่บาลานซ์ครับก็คือแต่ละเมืองมีโอกาสเกิดสแกนวงตู้คราฟสแกนคนไม่เท่ากันบางเมืองมีโอกาสเกิดมากกว่าเมืองอื่นเพราะงั้นตอนนี้เขาปรับให้บาลานซ์แล้วก็ยินดีด้วยสำหรับนักแข่งที่บางเมืองแบบเอ้ยทำไมแบบเราไม่ค่อยได้สแกนเลยไอ้เมืองนี้ได้สแกนตลอดเลยว่ะอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เขาปรับให้บาลานซ์แล้วครับและบิ๊กอีเวนต์ในแพทนี้เลยก็คือแกออดิโอครับเขาบอกว่าเขาอัปเดตเรื่องออดิโอทำให้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันได้ครับสำหรับใครที่ไปลองเล่นมาแล้วสำหรับซีซั่นนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีขึ้นขนาดไหนก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีในการแก้ในการอัปเดตครั้งนี้มีแก้ออดิโอสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับมีเท่านี้แหละอัปเดตครั้งนี้บ๊ายบายผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน